ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีการจัดประกวดสาวงามอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นการประกวดธิดาโคนมที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานี้ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมีการจัดประกวดธิดาโคนมในงานราตรีโคนมโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยการประกวดจัดขึ้นที่บริเวณสนามฟุตบอลขององค์การซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมงานอย่างมากมายการประกวดธิดาโคนมนี้นับว่าเป็นการประกวดที่มีผู้สมัครเข้าประกวดน้อยที่สุดคือ9คนเมื่อเทียบกับการประกวดของที่ต่างๆก็ว่าได้ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 16-25 ปีและเป็นโสดชุดที่ผู้เข้าประกวดสวมใส่ก็ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำหรือชุดราตรีแต่เป็นชุดคาวบอยโดยกำหนดว่าต้องสวมหมวกคาวบอยเสื้อแขนยาวลายสก็อตกางเกงหรือกระโปรงยีนคาดเข็มขัดและสวมรองเท้าบูทหนังมีส้นและผลปรากฏว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข5คือนางสาวสิชนชรินทร์อายุ16ปีได้รับตำแหน่งธิดาโคนมและขวัญใจธิดาโคนมซึ่งตำแหน่งหลังนี้นับจากคะแนนผู้ชมที่เชียร์เบอร์ใดก็จะซื้อผลิตภัณฑ์นม1ลังเท่ากับ10คะแนนให้และนางสาวสิชนก็ได้ถึง90ลังชนะขาดลอยสัจธรลิ้มศรีมณีข่าว9อสมทรายงานค่ะชนะแล้วก็กินนมกันเพลินไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะเมืองไทยของเรานั้นมีไม้ไผ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากมายนะคะแต่ว่ามีการตัดกันอย่างไม่ถูกวิธีกำลังเป็นการทำลายไม้ไผ่ที่มีอยู่ให้เหลือน้อยลงค่ะรายการดินดำน้ำชุ่มในเช้าวันนี้อยากจะแนะนำให้เลือกตัดไม้ไผ่ให้ถูกวิธีแล้วก็ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะว่าไม่มีอะไรในกอไผ่อาจจะเป็นคำพูดเปรียบเทียบถึงความไม่มีแก่นสารและไม่มีอะไรสำคัญแต่ที่จริงแล้วภายในกอไผ่นั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของวงจรชีวิตของต้นไผ่นั่นเองกล่าวได้ว่าคนไทยเกี่ยวข้องกับต้นไผ่มานานเราได้นำแทบทุกส่วนของไผ่มาใช้ประโยชน์ทั้งอุปโภคและบริโภคแต่เชื่อหรือไม่ว่าเรายังไม่รู้จักวิธีตัดไผ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงไม้ไผ่เนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ในเขตป่าสงวนเมื่อใครไปเจอก่อนก็ตัดแล้วก็ตัดก็ตัดกันหมดเลยอย่างเช่นหน้าฝนเนี่ยเวลาออกหน่อมาเนี่ยก็ตัดหน่อหมดนะแม้กระทั่งไม่มีหน่อเนี่ยจะไม่เป็นลำแก่ไม่ได้เลยแล้วพอช่วงหน้าแล้งเนี่ยการขนส่งเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็ตัดลำแก่หมดคือตัดกันหมดก่อเลยการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการใช้ของที่ทำให้ของเสียหายหมดนะฮะนั่นคิดว่าไอ้เขตป่าสงวนเนี่ยน่าจะสัมปทานให้ชาวบ้านเข้าทำกินนะฮะโดยที่ว่าให้รักษาไผ่ไว้แล้วก็เรียนรู้ว่าควรจะตัดหน่อยังไงแล้วก็ควรจะปล่อยให้หน่อเป็นต้นใหญ่ยังไงแล้วก็ปล่อยให้ใหญ่แล้วเนี่ยถึงเวลาหน้าแล้งเนี่ยก็ตัดลำใหญ่ออกขายแล้วก็ควรจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าควรจะตัดยังไงถึงไผ่จะไม่สุดโทรมโดยลักษณะธรรมชาติของไผ่ในประเทศไทยแล้วไผ่ที่เจริญเติบโตเป็นกอลำที่มีอายุมากเกิดก่อนจะอยู่ภายในกอลำอายุน้อยจะอยู่รอบนอกกอถ้าตัดไผ่โดยอาศัยความสะดวกตัดลำด้านนอกที่มีอายุ 1-2 ปีออกไปจะทำให้กำลังการผลิตลดลงเพราะไผ่ลำอายุน้อยนี้เป็นแหล่งสะสมอาหารให้แก่ลำที่เกิดใหม่และยังช่วยประคองลำใหม่ให้ตั้งตรงขึ้นไปไม่คดงอยิ่งถ้าตัดไผ่ลงทั้งกอรอให้เกิดหน่อและลำขึ้นใหม่ทั้งหมดจะยิ่งสูญเสียเพราะเง่าไผ่จะอ่อนแอหน่อและลำใหม่ที่ขึ้นมาจะเล็กกว่าเดิมตัดไผ่แบบเลือกตัดจะช่วยให้ไผ่มีผลผลิตมากขึ้นและกอไผ่แข็งแรงมากขึ้นด้วยวิธีการเลือกตัดนี้ให้ดูที่อายุไผ่และจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นหลักโดยทั่วไปควรเลือกตัดไผ่ที่มีอายุประมาณตั้งแต่3ปีขึ้นไปเพราะเนื้อไม้แข็งเหนียวและทนทานอายุของไผ่ดูได้จากสีของลำไผ่อายุ1ปีปล้องลำจะมีสีเขียวสดใสมีผงแป้งสีขาวและยังมีกาบหุ้มห่ออยู่เมื่ออายุได้2ปีปล้องลำจะมีสีเขียวเข้มขึ้นข้อหนาขึ้นกาบเริ่มหลุดร่วงและเริ่มแผ่กิ่งก้านส่วนไผ่ที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปปล้องจะมีสีเขียวแก่ไปจนถึงสีน้ำตาลผิวตกกระเป็นลายจุดและสากมือ
ไม้ไผ่อายุ2ปีขึ้นไปเหมาะสำหรับงานจักสานงานฝีมือเพราะเหนียวและยืดหยุ่นดีวิธีการตัดนั้นควรตัดลำแก่ภายในกอเสียก่อนเหลือลำอ่อนรอบนอกเอาไว้ลำที่คดงอไม่สมบูรณ์ก็ควรตัดออกไปด้วยและควรตัดให้ชิดดินที่สุดเหลือตอสูงจากพื้นดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรถ้าหากกอไผ่ใหญ่อาจจะตัดลำอายุ 1-2 ปีที่อยู่ด้านนอกบางลำออกไปได้เป็นการเปิดทางให้เข้าไปตัดลำแก่ในกอง่ายขึ้นวิธีการตัดแบบนี้เรียกว่าการตัดแบบเกือกม้าซึ่งทำให้สะดวกในการตัดครั้งต่อไปบางคนเชื่อว่าการให้ต้นไผ่เป็นการอวยพรให้มีอายุยืนยาวเช่นเดียวกับการเลือกตัดไผ่ด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็เป็นการช่วยรักษาวงจรชีวิตของต้นไผ่ให้ยืนยาวต่อไปด้วยดินดำน้ำชุ่มสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวานนี้นะคะราคาผักคะน้ากิโลกรัมละ10บาทค่ะปุ๋ยเล้งและตั้งโอ25บาทกะหล่ำปลี12บาทผักกาดขาวปลีก็12บาทผักกาดหางหง20บาทนะคะผักกาดหอม12บาทผักกาดแก้ว30บาทขิงอ่อน25บาทข้าวโพดอ่อน 25-27 บาทหน่อไม้ฝรั่ง30บาทบรอกโคลี20บาทต่อกิโลกรัมนะคะปฏิทินเกษตรในวันนี้มีงานวันโคนมแห่งชาติที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีงานนี้ก็มีไปจนถึงวันที่20เดือนนี้ค่ะจบแล้วก็ชมรายการชีวิตธุรกิจกันต่อค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโลกและมนุษย์ได้สร้างสิ่งต่างๆไว้ให้แก่คนรุ่นหลังมากมายเหลือขนานนับนะครับแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจว่าประสบการณ์นั้นมีอยู่แล้วที่สามารถจะเลือกสรรจะเก็บเกี่ยวเอาได้เพื่อนมาถามผมว่าอยากจะทำโครงการบ้านจัดสรรเพราะว่ามีที่ดินมีทำเลเหมาะสมอยู่แล้วจะเริ่มต้นยังไงตรงไหนผมก็หารือกับคนที่รู้จักนะฮะที่ทำบ้านจัดสรรและประสบความสำเร็จมาแล้วขอคำแนะนำจากเขาในที่สุดก็คลำทางถูกครับรู้ว่าราคาที่ดินเป็นยังไงลูกค้าเป้าหมายเป็นใครบ้านควรจะเป็นราคาสักเท่าไหร่ระบบสาธารณูปโภคจะจัดอย่างไรแล้วก็จะขายอย่างไรมีเพื่อนอีกคนมาบอกว่ากำลังศึกษาอยากจะทำเขตอุตสาหกรรมแถบจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพจะมีวิธีการอย่างไรผมก็ยกหูโทรศัพท์ถามคนที่มีประสบการณ์เรื่องนิคมอุตสาหกรรมก็สามารถจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ต้องศึกษามีอะไรบ้างแล้วจะใช้เวลาในการศึกษานานเท่าไหร่ครับนักธุรกิจอีกคนอยากจะขยายธุรกิจส่งออกไปทางตะวันออกกลางนะผมก็ถามคนที่ค้าขายกับตะวันออกกลางในที่สุดก็ศึกษาแล้วก็รู้ได้ว่าสิ่งที่ควรจะรู้หรือควรทำนั้นมีอะไรบ้างนี่เป็นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงของผู้อื่นครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้อยู่ในยุคของ50ปีก่อนที่ธุรกิจยังไม่ขยายตัวขนาดนี้ถ้าเราอยู่ในยุคนั้นการศึกษาประสบการณ์ของใครก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับยกเว้นของต่างประเทศเขาแต่เนื่องจากว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการถ่ายเทวิชาการเทคโนโลยีนะฮะกันได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยากศึกษาเรื่องไหนก็ต้องไปคลำทางมางุมมางาราคลำอยู่นั่นแล้วโดยไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ไม่ยอมก้าวเข้าหาผู้อื่นวิธีการเช่นนี้เป็นความหยิ่งอย่างโง่ๆครับเสียเวลาเสียกำลังทรัพย์เสียกำลังคนไปมากมายมหาศาลท่านผู้ชมครับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้อื่นนั้นจะช่วยย่นระยะทางของเราให้สั้นครับจะเป็นประสบการณ์ทางอ้อมของเราเองที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วยิ่งขึ้นย้ำอีกทีนะครับว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้อื่นนั้นจะช่วยย่นระยะทางของเราให้สั้นเข้าและจะเป็นประสบการณ์ทางอ้อมของเราเองที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วยิ่งขึ้นวันพรุ่งนี้จะคุยกันเรื่องไหวพริบในการดูลูกค้านะครับสวัสดีครับ